ครับจุดเกิดเหตุครับเพลิงไหม้ที่ตลาดสำเพ็งได้รับเป็นจุดโดมตรงนู้นกันนะครับสวัสดีครับผมจะมาพาเพื่อนๆมาสำรวจหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงขนาดใหญ่ตั้งแต่ท่าเรือราชวงศ์นะครับจุดเกิดเหตุก็คือที่ร้านที่ตลาดจำเพ็งนะครับมีหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงขนาดใหญ่นี้กี่หม้อแปลงครับจุดแรกที่สำรวจนะครับคือบริเวณท่าเรือราชวงศ์ครับมีหม้อแปลงอยู่1หม้อครับอยู่ที่หน้าธนาคารกรุงไทยครับห่างจากท่าน้ำราชวงศ์นะครับประมาณ2เสาไฟฟ้าหรือประมาณ100เมตรครับมีหม้อแปลงไฟฟ้าสายไฟฟ้าแรงสูงอีก3หม้อครับหม้อแรกก็อยู่หน้าข้างๆกับ7ถัดไปอีกหน่อยครับตรงข้ามกันเลยนะครับด้านนี้นะครับก็จะมีอีก1หม้อเช่นกันครับหม้อขนาดใหญ่1หม้อครับอยู่ใกล้กับอาคารพาณิชย์และด้านปากซอยอีก1หม้อครับห่างกันไม่เกิน30เมตรหมดเลยครับเป็นหม้อแปลงขนาดใหญ่หมดครับอยู่หน้าธนาคารกรุงไทยอีกเช่นกันครับหม้อไฟหม้อแปลงที่5นะครับอยู่ด้านหน้าธนาคาร UOB ครับนี่ครับเนี่ยคือหม้อที่5ครับส่วนหม้อที่6อยู่ด้านนี้ครับเริ่มใกล้กับอาคารพาณิชย์มากยิ่งขึ้นนะครับหม้อที่7นะครับเป็นอยู่ที่หน้าสีกรุงพาซ่าสินค้าครับนะครับส่วนหม้อที่8นะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามสีกรุงพาซ่าอยู่หน้าโรงเจบุญสมาคมครับหม้อแปลงที่8ครับฝั่งตรงข้ามเป็นหม้อแปลงที่9ที่เกิดเหตุครับอยู่ด้านข้างของธนาคารกรุงศรีซึ่งก็ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณสัก50เมตรครับส่วนฝั่งตรงข้ามของธนาคารกรุงศรีนะครับเป็นหม้อแปลงที่11ครับก็ปากทางเข้าตลาดสำเพ็งเลยครับส่วนหม้อที่12นะครับหัดออกไปอีกนิดเดียวครับอยู่ที่ธนาคารกรุงไทยหมดเลยครับปรากฏว่าพื้นที่นี้นะครับมีธนาคารกรุงไทยมีหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงอยู่ไม่ต่ำกว่า3แบงค์เดียวนะครับ3สาขาครับ4แบงค์ครับ5แบงค์นี่ครับ UOB ด้วยนี่ครับผมมายืนที่จุดหัวถนนราชวงศ์นะครับย่านการค้าสำเพ็งนะครับที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ครับมาตรวจสอบดูว่าครับหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงครับมีกี่หม้อตรวจสอบแล้วครับมีอยู่12หม้อรวมทั้งที่เกิดเหตุด้วยครับแต่มีหม้อแปลงไฟถึง12หม้อเป็นนัยยะสำคัญของการเจริญเติบโตการใช้ไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหนของพื้นที่นี้ทำไมถึงใช้เยอะแยะมากมายที่อยู่ตรงนี้มีอุตสาหกรรมอะไรอยู่ตรงนี้มีพาณิชยกรรมอะไรอยู่ตรงนี้ครับก็จะเป็นพวกร้านค้าจะใช้แอร์กันแทบทุกร้านก็ขายความร้อนช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาเขาเลยใช้ไฟฟ้ากันเยอะก็บางร้านนี่จะเป็นพวกแบบว่าจะมีคนอยู่ที่บ้านด้วยชั้น2ชั้น3เงี้ยเขาก็ต้องเปิดใช้แอร์ตลอดเวลาแล้วก็ชั้นล่างนี่ก็จะเป็นร้านค้าแล้วเขาก็จะซอยไปรอบๆก็จะใช้แอร์กันแทบทุกร้านช่วงกลางวันจะใช้ไฟเยอะมากๆแต่ช่วงคืนก็จะเป็นแค่ก่อนนอนเท่านั้นเองก็ช่วงตอนที่ฝนมาแรกๆจะมีประกายขึ้นมามีประกายขึ้นมาแล้วก็โทรแล้วก็ไปแจ้งเขาก็จะมาเปลี่ยนตัวนั้นให้ใหม่ก็หายไปประกายก็อยากให้เขามาดูแลซ่อมบำรุงหน่อยครับตรวจวางพร้อมของหม้อแปลงว่ามีอะไรชำรุดหรือเปล่าได้ปลอดภัยกันติดตามป๋าแหงมจู่โจมช่วยชาติบูรณาการได้ที่ Facebook ข่าวป๋าแหงมทุกวันและ YouTube ป๋าแหงมรับเจ้านายปูน